ได้บอลพอ1 2 3เริ่มเล่นเลยนะรอดขาแพ้อาจจะเหลือเวลา1 2 3จับเลยเล่นเลยเล่นออกเลยเอาให้ได้มีที่ท่าถ้าออกมีแล้วเล่นเลยเขาจุดที่แจ้งแล้วถึงออกให้เยอะไอ้โอ้ยทำให้ข้าวขาดีออกทำให้เร็วดึงออกมาเออไอ้เทปดึงออกอ่ะสวยลูกเทปบอลนะเทปบอลหนึ่งลองจับสลิปไม่ได้เขาไม่เข้าสลิปหรอกตั้งตัวสลิปรูปแย่มาอ่ะเขาตามมาเทปบอลจับไว้ดีจับเทปนะขาขึ้นนี้ขึ้นนี้เออแค่นั้นเองเห็นไหมใช่ไหมอ่ะเลี้ยงมาบล็อกล้มหมุนตัวบล็อกล้มหมุนตัวบล็อกล้มหมุนเออใจเย็นเดินทำเลยลูกอ่ะหาตู้จับนี้นี่เขาแย่มาบล็อกล้มหมุนตัวเดินบล็อกเออดูเอลเชฟมาชิดกับเอลเชฟนะเออเอลเชฟดึงไปหลังไปปล่อยมาจับได้เอลเชฟทำไมเออบล็อกก็ดิเท้าก็ได้เออค่อยดูจังหวะดึงตัวคนก็ได้แล้วเออดึงคอง่ายนะเออหาจังหวะน่ะบล็อกไปเธอเริ่มไปกายเขากลับมาเล่นต่อถือว่าผ่านแล้วเอาเลี้ยงหลบกระช้อยได้มันโทนโชว์ปล่อยที่ฐานยืนรอแล้วแบบเออนะระวังโดนตาสวยลูกสวยสวยอ่ะมาเล่นครับบล็อกล้มตัวเนี่ยครับคนไม่รู้ปล่อยซ้ายหลอกเนี่ยนะปุ๊บอ่าเนี่ยเทียบเดี๋ยวมาข้าวขาเดียวเลยหันออกข้าวขาเดียวเลยบล็อกเลยให้เร็วเอาขาเดียว1 2 3ดึงออกแอลเชฟสวยเยี่ยมเฮ้ยต่อนะค่อยๆลูกแต่โอ้ยทำได้คล่องมากเลยนะเยี่ยมมากเลยลูกถือว่าได้คล่องเลยแต่เสือให้ชำนาญแค่นั้นเองมาต่อนะเล่นพื้นฐานเก้าขาเดียวออกลูกพื้นฐานก่อนกระโดดบล็อกโชว์เลยพื้นฐานเขายังไม่เข้าดูบล็อกโชว์ปล่อยไปจับซ้ายพื้นฐานทำไงเออพอขึ้นจับผ่านข้างเล่นท่าออกเลย3ท่าเล่นอะไรจับก่อนปึ๊บปึ๊บเออดึงออกไอ้เชฟไอ้เออมันจะกระแทกออกทำไมพื้นฐานบล็อกล้มเหมือนตัวกระโดดบล็อกทำตู้เออเยี่ยมเอาเชฟได้คล่องแล้วเนี่ยเล่นพื้นฐานโชว์ลูกเขาไม่เข้าพื้นฐานได้กระโดดบล็อกพื้นฐานทำไงจับนี่กระโดดบล็อกปล่อยไปจับซ้ายหยุดคืนไงตัววีตัววีหนึ่งสองเออปล่อยด้านหน้าด้านหลังก็ได้เขาไปดูก็เล่นด้านหลังในพื้นฐานใช่ไหมดีนะเพื่อนได้ดีมากเออเยี่ยมรถปล่อยทำให้เป็นตัววีกล้องกับลูกถูกต้องคืนทำต่อเนื่องเลยโดดมาปุ๊บลงต่อเลยลูกต่อไปเรื่อยๆเยี่ยมค่อยๆฝึกให้มันต่อเนื่องเงี้ยเหมือนจำลองเขาแย่ลูกสวยงามซ้ายปล่อยให้กว้างนิดนึงให้ยาวนิดนึงจับไปปลายนิดนึงรอบอลนั่นแหละอันนี้กว้างไปขาหยิบเต็มๆขวาเต็มนิดเดียวเยียบนั่นแหละลูกประมาณนี้ลูกสวยดึงออกมาขวาหยิบเต็มๆใกล้ๆซ้ายเหยียบไปปลายนิดนึงนั่นแหละลูกโดนตะขาโอเคพอลูกหันขวาหันซ้ายลูกเทิร์นปึ๊บดันขึ้นมาให้เหนือบอลหันขวามานิดนึงหันขวาเฉียงนิดนึงเยี่ยมดันขึ้นมาตรงด้านบนค่อยๆดันมาด้านบนหันขวาซ้ายซ้ายหันขวามาอีกให้เห็นเฉียงไว้มันจะได้บาลานซ์จะได้เห็นป่ะสังเกตเนี่ยหันขวาพองี้พอเราเทิร์นถูกแล้วถูกแล้วซ้ายเท้าขวามาหันซ้ายคราวนี้หันมานิดนึงอีกนิดนึงมันจะเทิร์นง่ายบาลานซ์จะได้ไม่เสียลูกเธอกลับไปให้บอลมันขึ้นมาพอเธอแล้วดันขึ้นมานี่มันนอนเกินใช่ไหมนั่นแหละเธอเลยให้สูงว่ะหันมานั่นแหละลูก
โอเคค่อยๆเทิร์นต่ำๆเหมือนสเต็ปแยะต่ำๆเลยข้างๆบอลด้านล่างบอลเลยลูกให้มันลื่นไม่ต้องบล็อกอ่ะให้ลื่นๆอย่างเมื่อกี้เอาต่ำๆเลยข้างๆบอลเลยนั่นแหละของอย่างนี้ลูกนะโอเคหันไปหันมาเยี่ยมนั่นแหละลูกค่อยๆโอเคทีนี้หันกลับมาทำให้เร็วขึ้นนะฝึกทำได้เลยจับแล้วทำปุ๊บปุ๊บหันขวาหันซ้ายต่อเลยดึงมาเลยพอจับได้ก็ดึงมาเลยค่อยๆดึงดันเธอจับได้ปุ๊บดึงมาต่อเลยหันขวาพอเองขึ้นไปด้านบนหันซ้ายด้วยหันซ้ายนะลูกโอเคต่อเลยจับได้ปุ๊บดึงมาต่อเลยลูกเรารู้อยู่แล้วเริ่มคอนโทรลอยู่ที่1 2ปล่อยด้านหน้าขึ้นกับพื้นฐานสับขาสูงกว้างๆโดยสับขากว้างๆดึงมาหยุดดึงมาหยุดที่ซ้ายดึงมาหยุดที่ซ้ายคอนโทรลใหม่อีกรอบ1 2คืนกลับดึงออกซ้ายตัวสะพานสูงดึงออกซ้ายเลยถึงแค่นี้เองลูกนะครับผมก็โทนด้านหน้าก่อนคอนโทรลวีปล่อยด้านหน้าเสมอปล่อยด้านหน้าเหยียบเหยียบซ้ายไม่หยุดพอคอนโทรลแล้วให้ปล่อยไปเหยียบใช่ไหมลูกคืนกลับพื้นฐานคืนกลับกระโดดสะพานสูงดึงมาหยุดพอดึงมาหยุดน่ะพอคืนกลับค่อยดึงมาหยุดคอนโทรลต่อคอนโทรลต่อเล่นพื้นฐานเล่นพื้นฐานพื้นฐานลูกก็เล่นพื้นฐานไงเมื่อกี้เล่นปล่อยด้านหน้าไปแล้วก็เล่นด้านหลังไงลูกก็เป็นพื้นฐานไงครับที่นี่พื้นฐานอ่ะปล่อยไปพอคืนกลับเห็นไหมพอคืนกลับก็เหมือนเดิมแล้วคืนกลับแล้วก็ดึงมาหยุดที่ซ้ายคืนกลับพื้นฐานก็เล่นพื้นฐานไงลูกก็ต้องคืนกลับพื้นฐานใช่ไหมคืนยังไงพื้นฐานคืนกลับยังไงพื้นฐานตัวสะพานสูงดึงมาหยุดเสมอดึงมาหยุดเพื่อเล่นคอนโทรลคอนโทรลปล่อยด้านหน้าเสมอปล่อยด้านหน้ามากรอบที่สองแล้วปล่อยไปด้านหน้าไปเหยียบปล่อยไปเหยียบไม่ได้ปล่อยไปหยุดพอคอนโทรลแล้วปล่อยไปเหยียบใช่คืนกลับลูกคืนด้านหลังคือไงพื้นฐานอ่ะปล่อยไปเหยียบพอเหยียบแล้วไม่ใช่คอนโทรลใหม่ลูกคอนโทรลใหม่คอนโทรล1 2ปล่อยด้านหน้าแล้วปล่อยไปเหยียบเหยียบก็คือพื้นฐานไงใช่มั้ย1 2ปล่อยด้านหน้าปล่อยด้านหน้าไปเหยียบซ้ายเนี่ยแค่พอเหยียบแล้วให้คืนพื้นฐานคืนพื้นฐานลูกคืนพื้นฐานตัวสับขาสับขาสูงใช่มั้ยเห็นป่ะเนี่ยสังเกตนะลูกพอหนูคืนพื้นฐานเนี่ยหนูยังคอนโทรลไม่ได้ใช่มั้ยหนูก็ต้องดึงมาหยุดก่อนเพื่อคอนโทรลปล่อยไปปึ๊บหันข้างไว้จับให้สูงอ่ะจับนอนไปหันข้างยกส้นหนีพี่ปฏิทานให้2ต่อเลยลูกหมุนปล่อยเลยรอบอลขึ้นกลับหันข้างเหมือนเดิมยกส้นดันขึ้นมานิดนึงยกส้นก้าวขาเดียวออกมาด้านหน้าปล่อยมังตรงตรงๆรอบอลให้สูงให้สูงนิดนึงจะได้คอนโทรลวีง่ายเอาเชฟอากาจับจับกระแทกมาด้านหน้าเราเหยียบได้อากาเลยจับให้นิ่งเยี่ยมประมาณนี้ฝึกกระตุกให้แรงขึ้นเริ่มพื้นฐานท่าแรกโดนบล็อกดีเฉียงนิดนึงโดนบล็อกทำขาตรงปล่อยไปปึ๊บคืนกลับหันข้างปึ๊บท่าที่2ยกส้นหนีเป็นตัววีเยี่ยมต่อเลยให้มันต่อเลยปล่อยเลยคืนกลับปึ๊บเล่นท่าที่3ต่อหันข้างปึ๊บต่อข้างที่3บล็อกโดนบล็อกตัววีก็ได้ถ้ามันอยู่ด้านหน้าโดนบล็อกเป็นตัววีปล่อยมันตรงตรงนั่นแหละรอบอลคนทุนวีปึ๊บยาวขาลงโอเคเอาเชฟอากาต่อเลยจับได้เอาเชฟอากาปึ๊บกระแทกขึ้นมาเอาตำแหน่งไหนเลือกเอาจับได้ก็งานอากาเลยพอจับนี่งานอากาเลยปึ๊บเยี่ยมเริ่มสวยแล้วเห็นไหมคอนโทรลด้านหน้าก่อนคอนโทรลวีปล่อยด้านหน้าเสมอปล่อยด้านหน้าเหยียบเหยียบซ้ายไม่หยุดพอคอนโทรลแล้วให้ปล่อยไปเหยียบใช่ไหมลูกคืนกลับพื้นฐานคืนกลับกระโดดสับขาสูงดึงมาหยุดพอดึงมาหยุดน่ะพอคืนกลับค่อยดึงมาหยุดคอนโทรลต่อคอนโทรลต่อเล่นพื้นฐานเล่นพื้นฐานพื้นฐานลูกก็เล่นพื้นฐานไงเมื่อกี้เล่นปล่อยด้านหน้าไปแล้วก็เล่นด้านหลังไงลูกก็เป็นพื้นฐานไงครับที่นี่พื้นฐานปล่อยไปพอคืนกลับเห็นไหมพอคืนกลับก็เหมือนเดิมแล้วคืนกลับแล้วก็ดึงมาหยุดที่ซ้ายคืนกลับพื้นฐานก็เล่นพื้นฐานไงลูกก็ต้องคืนกลับพื้นฐานใช่ไหมคืนยังไงพื้นฐานคืนกลับยังไงพื้นฐานตัวสะพานสูงดึงมาหยุดเสมอดึงมาหยุดเพื่อเล่นคอนโทรลคอนโทรลปล่อยด้านหน้าเสมอปล่อยด้านหน้ามากรอบที่2แล้วปล่อยไปด้านหน้าไปเหยียบปล่อยไปเหยียบไม่ได้ปล่อยไปหยุดพอคอนโทรลแล้วปล่อยไปเหยียบใช่คืนกลับลูกคืนด้านหลังคืนยังไงพื้นฐานปล่อยไปเหยียบพอเหยียบแล้วไม่ใช่คอนโทรลใหม่ลูกคอนโทรลใหม่คอนโทรล1 2ปล่อยด้านหน้าแล้วปล่อยไปเหยียบเหยียบก็คือพื้นฐานไงใช่มั้ย1 2ปล่อยด้านหน้าปล่อยด้านหน้าไปเหยียบซ้ายเนี่ยแค่พอเหยียบแล้วให้คืนพื้นฐานคืนพื้นฐานลูกคืนพื้นฐานตัวสับขาสับขาสูงใช่มั้ยเห็นป่ะเนี่ยสังเกตนะลูกพอหนูคืนพื้นฐานเนี่ยหนูยังคอนโทรลไม่ได้ใช่มั้ยหนูก็ต้องดึงมาหยุดก่อนเพื่อคอนโทรลดึงมาหยุดดึงมาหยุดเห็นป่ะเพราะเราคอนโทรลไม่ได้ดึงมาหยุดลูกดึงมาหยุดที่ซ้ายคอนโทรลเห็นป่ะเนี่ยพอคอนโทรลให้เราเลือกปล่อยคอนโทรล1 2ครั้งไว้เห็นป่ะเมื่อกี้เราปล่อยด้านหน้าไปแล้วก็เล่นพื้นฐานเป็นปล่อยด้านหลังเล่นพื้นฐานกระโดดบล็อกปล่อยไปเห็นไหมครับพอเราจับซ้ายแล้วก็เหมือนเดิมเลยคืนกลับมาคืนกลับพื้นฐาน
ดูสะพานสูงเล่นคอนโทรลรอบต่อไปดึงมาหยุดคอนโทรลต่อต่อเลยปล่อยด้านหน้าเมื่อกี้ปล่อยด้านหลังไปแล้วปล่อยด้านหน้าดึงไปเหยียบปล่อยด้านหน้ารอบอลดึงไปเหยียบไม่ได้ดึงไปหยุดใช่ไหมพอคอนโทรลแล้วปล่อยไปเหยียบคืนยากไหมต้องปล่อยกว้างๆใช่ไหมเอาใหม่คอนโทรลแล้วปล่อยกว้างคอนโทรลใหม่ขวาคอนโทรลใหม่แล้วไปปล่อยไปเหยียบซ้ายกว้างๆไอ้ตัววีอ่ะวีอ่ะให้เป็นสามเหลี่ยมอ่ะรอบอลคืนกลับให้มันกว้างไงมากคนหนูปล่อยไม่กว้างมันก็คืนยากปล่อยไปกว้างๆรอบอลก่อนคอนโทรลวีหนึ่งสองปล่อยไปแล้วรอจับซ้ายไม่ใช่หยุดไปเหยียบปล่อยไปเหยียบลูกหนึ่งสองปล่อยไปรอบอลเห็นไหมหนูจับนี้หนูจะคืนยังไงอาจารย์บอกให้มาเหยียบตรงนี้ใช่ไหมครับพอหนูคอนโทรลวีอ่ะเอาใหม่คอนโทรลใหม่ลูกคอนโทรลใหม่ลูกคอนโทรลใหม่หนึ่งสองพอปล่อยไปรอบอลให้ไปทางซ้ายเยอะเอาขายกหลบลูกใช่ไหมหนูก็คืนยากเนี่ยเนี่ยบอลเราหมุนตัวพื้นฐานก่อนท่าแรกพื้นฐานทำไงพื้นฐานจับขวาสิครับขึ้นกลับขึ้นกลับไปพื้นฐานขึ้นกลับตรงๆบอลเราหมุนตัวบอลเราหมุนตัวแต่อ๋อโอเคหันกลับมาเล่นพื้นฐานต่อรอบที่สองเล่นต่อเลยพอจับได้ก็พื้นฐานต่อเลยไม่ใช่เมื่อกี้หนูหมุนตัวไปจับขวาให้มาก็เริ่มต่อเลยพื้นฐานต่อจับยังไงพื้นฐานจับยังไงเห็นไหมมันบล็อกไปข้างหลังแล้วจับยังไงพื้นฐานแล้วใหม่จับบาลานซ์ไม่ได้เลยลูกกระโดดให้ง่ายๆอ่ะบล็อกปล่อยไปกระโดดปล่อยไปเลยบล็อกให้เท่าส้นเลยลูกเอาใหม่พื้นฐานก็บล็อกให้เท่าส้นลูกจับดีๆขางห่างนิดนึงเห็นไหมมันบล็อกไปข้างหลังแล้วบล็อกไม่เท่าส้นเลยจับไงพื้นฐานหันตัววีไม่ใช่พื้นฐานลูกหันเฉียงอาจารย์บอกว่าไงครึ่งของวีใช่ไหมการจับพื้นฐานจับยังไงไม่ใช่ครึ่งของวีลูกกระโดดบล็อกพื้นฐานปล่อยไปใช่จำไว้ให้แม่นเลยมันจะได้กระโดดบล็อกง่ายๆขึ้นกลับกระโดดมาตรงๆกระโดดสับขาถอยหลังตรงๆบล็อกล้อมหมุนตัวปล่อยไปกระแทกแต่ออกเยี่ยมนะจับขวาเริ่มเหมือนเดิมก็ทำพื้นฐานเลยจับขวาอยู่แล้วนี่พื้นฐานต่อทำอีกรอบต่อไปพื้นฐานต่อทำเลยลูกก็รู้แล้วนี่พื้นฐานกระโดดบล็อกปล่อยไปขึ้นกลับตรงบล็อกล้อมหมุนตัวต่อบล็อกล้อมหมุนตัวบล็อกล็อกหมุนตัวแตะไปเล่นพื้นฐานต่อจับได้พื้นฐานต่อต่อเลยลูกพื้นฐานขึ้นกลับปึ๊บได้บล็อกล็อกหมุนตัวต่อลูกต่อเลยเรารู้แล้วนี่บล็อกล็อกหมุนตัวต่อเลยปึ๊บแตะไปขออีกรอบนึงจับได้พื้นฐานต่อเลยจับได้พื้นฐานต่อขึ้นกลับลูกบล็อกล็อกหมุนตัวโอเคทำกระแทกหลอกด้านหลังปึ๊บกระโดดบล็อกพื้นฐานเลยต่อเลยลูกคู่กับสติ๊กไปปล่อยไปดึงมาเหยียบสติ๊กเหยียบสติ๊กดึงจังหวะไว้ก่อนสติ๊กปล่อยไปที่เดิมต่อเลยลูกขึ้นกลับพื้นฐานแล้วไปกระแทกหลอกรอบที่สองขึ้นกลับตัวสูงๆกระแทกหลอกด้านหลังต่อเหมือนเดิมเล่นพื้นฐานต่อเลยรู้แล้วเร็วขอสามรอบดึงสติ๊กไม่ต้องเคลื่อนออกลูกไปจับซ้ายเลยเหมือนพื้นฐานขึ้นกลับพื้นฐานขึ้นกลับปุ๊บกระแทกหลอกรอบที่สามนั่นแหละจับได้กระแทกหลอกต่อปุ๊บกระโดดบล็อกพื้นฐานจับซ้ายเลยจับซ้ายเหยียบซ้ายปล่อยไปเหยียบซ้ายคือกับสติ๊กดึงเร็วมันก็อยู่กับที่ไม่ต้องให้มันเคลื่อนปล่อยไปคืนกับพื้นฐานขอรอบสุดท้ายแล้วเร็วคืนกับตัวสะพานสูงกระแทกหลอกด้านหลังรอบสุดท้ายแล้วเร็วกระแทกหลอกพื้นฐานปล่อยไปจับซ้ายคือกับสติ๊กคืนกับพื้นฐานจบตัวสะพานเนี่ยแค่นี้เองลูกเห็นไหม